กลัวว่าโรงเรียนจะปิดเปิดเหมือนเดิมนะคะดังนั้นบทพิสูจน์อย่างนึงก็คือห้องเรียนโดยชุมชนเนี่ยเป็นตัวเลือกอย่างดีเลยค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่าทำให้เด็กเข้าถึงการศึกษาเนี่ยในพ.ศ.นี้มีข้อสรุปจากคนทำงานด้านเครือข่ายเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองคุณครูชัดเจนมากขึ้นว่าเข้าถึงการศึกษาไม่ได้แปลว่าจับเด็กไปนั่งในห้องเรียนของโรงเรียนแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนะคะพอพูดแบบนี้ก็ต้องคุยกันถึงห้องเรียนโดยชุมชนค่ะคุณผู้ชมเวลานี้ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมจะมีเพียงแค่หนังสือตามหลักสูตรมันจะเอาหน่อยๆนะคะถ้ามีเฉพาะห้องเรียนแล้วก็กระดานดำมันก็ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กอีกจำนวนมากค่ะที่เขาปรับตัวอยู่เสมอนะคะดังนั้นห้องเรียนโดยชุมชนอันนี้เป็นเทรนด์ที่คนทำงานด้านการศึกษาบอกมาแรงมากในพ.ศ.นี้ค่ะลองดู2พิกัดนะคะยกให้ดูเป็นตัวอย่างกันว่าแต่ละชุมชนเขาทำอะไรกันบ้างคู่ขนานกับความพยายามที่อยากจะให้ห้องเรียนในโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนในชุมชนเขาก็ขับเคลื่อนต่อเหมือนกันนะคะจุดหนึ่งค่ะไปเริ่มที่ดินแดนอีสานใต้เมืองสุรินทร์ถิ่นกันตรึมนะคะที่นั่นเขาเปิดห้องเรียนตามใจที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของห้องเรียนตามใจนะคะทางชุมชนและคุณครูค่ะร่วมกันออกแบบหลักสูตรให้เด็กๆได้ไปเรียนรู้กระบวนการทำเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นในการตึมเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะคะมีทั้งอ้อซอกลองแล้วก็ปี่ด้วยค่ะไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่องการทำแต่ว่าเด็กๆ เขามีเวทีให้นักดนตรีจำเป็นนั้นไปเล่นดนตรีพื้นบ้านกับเครือข่ายเยาวชนสร้างสุขสุรินทร์นะคะห้องเรียนตามใจที่สุรินทร์จึงมีครูภูมิปัญญาและครูแอดจากโรงเรียนตรำดมช่วยสอนค่ะปีอ้อซอกลองกับเหล่าศิลปินฝึกหัดสร้างความคึกคักให้กับฐานการเรียนรู้ห้องเรียนตามใจในบ้านชกใต้อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับเครือข่ายเยาวชนสร้างสุขสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีครับโดยมีศิลปินชุมชนร่วมเป็นครูนอกเวลาเลขอนี่พอดีไหมพอดีเออนี่ก็ตัดมาพอดีแล้วเนาะโคมาจะเตรียมไม้ชนิดไม้ที่ทำจะเป็นชนิดไม้ขนุนหรือไม้ประดู่ไม้ช้ำฉาก็ได้แต่ไม้ขนุนจะให้เสียงดีหนังที่ใช้ก็จะเป็นหนังงูหรือหนังตะกวดทุกวันนี้หาหนังยากแล้วก็จะเป็นหนังวัวหนังผ้าใบผ้าเต็นท์แทนสามารถทำได้ครับซอกันตรึมขั้นตอนแรกก็เป็นการเตรียมไม้การตั้งเสียงก็จะเป็นเรซอนเรซอนกันตรึมเป็นคู่สี่ครับก็ประมาณนี้ครับซอกันตรึมเบงเงยบ่เอ็งอยู่ชื่อเจ๊ไว้เจ๊ชื่อกรอเบจ้ะต้องเลือกไม้เลือกวัสดุแบบไหนใช้อุปกรณ์ต่อเติมอย่างไรน้องๆทุกคนก็ได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองครับซึ่งขั้นตอนการผลิตเครื่องดนตรีปี่ซอและกลองกันตรึมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเขมรยังทำให้น้องๆได้ร่วมรับและส่งต่อความหงแหนดนตรีพื้นบ้านผ่านสายตาคนรุ่นใหม่ด้วยครับบาทเด้เก็บเจียงเจียงกลับเลยพอได้แล้วพอรอสักประมาณสักวัน2วันให้กาวมันแห้งพอแห้งทีนี้เราก็จะมาเอาออกแล้วเราก็จะมาตัดขอบนอกจากเรียนออนไลน์ผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมการได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนแลกเปลี่ยนกับครูภูมิปัญญาและทดลองทำด้วย2มือการเรียนรู้ที่สอดคล้องวิถีชุมชนนอกจากเกิดประสบการณ์ตรงด้านหนึ่งยังก่อร่างความภาคภูมิใจในวิถีท้องถิ่นในใจน้องๆด้วยครับได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราทำได้เรียนรู้ทำอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติได้เห็นบรรยากาศสดชื่นตอนเช้าได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงกบมันรู้สึกว่าสบายใจมากห่างจากโซซับได้หลายชั่วโมงเลยครับห
ห้องเรียนชุมชนไม่เคยปิดนะคะการเรียนรู้ของเด็กๆไม่สะดุดค่ะและชัดเจนว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเรียนในห้องอย่างเดียวไม่พอเพราะสิ่งที่เห็นไม่ได้มีสอนในหลักสูตรแกนกลางนะคะแต่ระหว่างที่รอ Black to School กลับมาเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ที่ตั้งเป้ากันไว้1พฤศจิกายนนี้ว่าจะเปิดได้เปิดไม่ได้อย่างไรในแต่ละพื้นที่หลายชุมชนก็ยังคงขับเคลื่อนห้องเรียนโดยชุมชนนะคะจุดนึงค่ะไปดูอีกพื้นที่นึงที่อุบลราชธานีนะคะห้องเรียนที่มาในรูปแบบห้องสมุดแมวหางกิ้นค่ะพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะห้องสมุดนี้เปิดโดยครูจุ้ยและครูออนค่ะทำหน้าที่หนุนเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆจากโรงเรียนบ้านยางกระดาวอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่เล็กๆขนาด 7x8 เมตรตอนนี้กำลังขยับขยายเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้สามารถให้เด็กๆไปยืมอ่านหนังสือฟรีได้และตอนนี้ค่ะครูจุ้ยกับครูออนบอกว่ากำลังพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้บุตรหลานของพวกเขาได้เรียนรู้กันมากขึ้นค่ะเพนซิลเพนซิลเพนซิลแปลว่าพินสอพินสอเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยมีทั้งกิจกรรมสันทนาการและหนังสือให้เลือกอ่านมากมายเลยค่ะที่นี่คือห้องสมุดแมวหางกิ้นบ้านหนองยางอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพี่จุ้ยและพี่ออนที่เด็กๆ เรียกคุณครูเปิดให้ทุกคนมาฝึกเป็นนักอ่านตัวน้อยมีเพื่อนชื่อว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยห้องสมุดก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ของเด็กนี่แหละโดยเน้นทักษะชีวิตเน้นเรื่องของการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดการอ่านการเขียนนะครับแล้วก็เรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกันแล้วก็เด็กกับผู้ใหญ่ในชุมชนนะครับจะออกแบบการเรียนรู้ออกมาแบบนั้นครับพี่ครับอ้าวเฮ้ยอ้าวหนูเห็นอยู่ตอนนี้มีธรรมชาติไหมนี่ไม่นี่ก็เลยไม่เขียนอันนี้ไม่ธรรมชาตินี่เวลาไม่ไหวอ่ะนอกจากลานกิจกรรมในห้องสมุดต้นไม้หลังบ้านทุ่งนาและป่าชุมชนเป็นอีกพื้นที่ให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมพืชพันธุ์ท้องถิ่นผ่านการสังเกตจดบันทึกและพูดคุยซักถามกับครูจุ้ยค่ะนี่ของจริงหรือของปลอมเนี่ยของปลอมที่ว่าพาไปเก็บเห็ดไปเดินป่าเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่จริงก็ใส่ทรัพยากรหรือว่าใส่ทุนในชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เห็นเขาเกิดปฏิสัมพันธ์กันอันที่หนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาพร้อมนะครับเล่นเกมแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันดูแลทรัพยากรร่วมกันนะครับเชื่อมโยงเรื่องนี้เกิด PLC อย่างที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนกันช่วยกันคนละไม้คนละมือห้องสมุดผู้ปกครองในชุมชนและคุณครูโรงเรียนบ้านยางกระเดายังมีแผนออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันเพราะมองว่าหลังจากนี้การเรียนออนไซต์ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปแต่การเรียนรู้ที่หลากหลายคือทางรอดของลูกหลานในชุมชนของพวกเขาค่ะเพราะสิ่งเหตุแบบใดให้โรงเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมกันเพราะว่าโรงเรียนต้องมีใบงานมาอยู่แล้วของสมมติกับนี่นะที่ดูแลเด็กในกลุ่มเด็กๆในชุมชนเลยคิดว่าถ้าเขาออกแบบกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้ก็เลยมีโอกาสที่ได้ไปประชุมร่วมกับโรงเรียนบ้านยางกระเดาอยู่ครับ2ครั้งแล้วนะครับเพื่อที่จะร่วมกันเฮ็ดเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการเล็กๆที่ว่าจะออกแบบหลักสูตรระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยของสมมุติเนี่ยเป็นใช่ไหมว่าเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์โดนน้ำมันเป็นยังไงครับตายช็อตครับตายครับก็เลยต้องหาคนถึงวันนี้ก็7ปีแล้วนะคะที่ห้องสมุดแมวหางกินนั้นเปิดให้น้องๆเยาวชนและคนที่สนใจเข้าไปหยิบยืมหนังสืออ่านได้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆของชุมชนด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะในช่วงที่เราเห็นภาพการปิดห้องเรียนปิดโรงเรียนกันแต่ห้องสมุดแมวหางกินที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคึกคักนะคะมันสวนทางกับสถานการณ์การเรียนในหลักสูตรปัจจุบันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมีความพยายามในการขยายพื้นที่กันเพิ่มเติมแล้วก็จะขยับขยายหนังสือในชั้นด้วยนะคะผ่านการระดมทุนค่ะคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสนับสนุนนะคะ
ซื้อหนังสือมือสองไปเติมในห้องสมุดสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนร่วมบริจาคหนังสือหน้าอ่านให้กับน้องๆได้ค่ะติดต่อไปที่เพจ Facebook ห้องสมุดแมวหางกิ้นพิมพ์เป็นภาษาไทยง่ายๆอย่างนี้เลยหางกิ้นมีสอเสือกะลันด้วยนะคะปรากฏอยู่บนหน้าจอให้แล้วนะคะคุณผู้ชมแคปเอาไว้แล้วก็อาจจะส่งต่อหนังสือหรือว่าร่วมระดมของกันส่งไปที่นั่นได้ค่ะคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์คะนี่เป็นภาพการศึกษาในศักราชใหม่ในช่วงที่โควิดการศึกษาปรับตัวเราได้เห็นบทบาทของชุมชนแล้วก็ภาคประชาสังคมมากขึ้นอันนี้น่าจะช่วยหนุนเสริมให้ห้องเรียนตามหลักสูตรนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะคือพอประชาชนจับมือกันเนี่ยได้เห็นความแข็งแกร่งในพื้นที่ชุมชนจริงๆนะแล้วก็จะท้อนถึงในการที่จะป้องกันปัญหาของโควิด19ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับค่ะมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอาชีพและความต้องการของเด็กด้วยเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะน้องๆมีภาระเรื่องของงานอาชีพคุณพ่อคุณแม่ตกงานนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องถูกผนวกรวมในหลักสูตรการศึกษาด้วยแต่ที่สำคัญวัคซีนต้องไปถึงเด็กๆ ด้วยนะคะครับขอบคุณมากนะครับพูดถึงวัคซีนนะฮะ